สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็พาออกมาดูสมุนไพรอีกแล้วนะครับในป่าละเมาะใกล้ๆบ้านนะครับเป็นป่าลกล้างครับท่านจะเห็นว่าผมใช้กล้องจับอยู่นะครับที่ต้นอันนี้ซึ่งผมเคยมาถ่ายทำไปทีหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็คือต้นหญ้าพันงูขาวนะครับซึ่งจะอยู่ในชุดเดียวกันกับหญ้าพันงูเขียวนะครับนี่เป็นหญ้าพันงูขาวผมมาเห็นครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าผมยังไม่ถ่ายเพราะว่าเขายังไม่ออกดอกครับตอนนี้ออกดอกแล้วเนี่ยเต็มเลยครับนี่คือดอกของหญ้าพันงูขาวนะครับซึ่งหญ้าชุดนี้เนี่ยจะมีอยู่3แบบนะฮะ3ประเภทก็คือพันงูเขียวนะฮะซึ่งเคยทำคลิปออกไปแล้วพันงูขาวก็คือที่กำลังให้ดูอยู่นี้นะครับซึ่งลำต้นเขาจะลำต้นกับใบนะฮะจะมองดูแล้วเป็นสีขาวนะฮะเขียวออกขาวแหละนะฮะจริงๆก็คือเขียวแหละนะฮะแต่ดอกเนี่ยจะมีกลิ่นไอของสีแดงเพิ่มขึ้นนะผมรอให้ออกดอกตอนนี้ก็ออกกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเห็นดอกจะได้ท่านจะได้จำได้นะฮะเนี่ยนะครับดอกเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะฮะตอนนี้ตรงนี้ก็จริงๆแล้วก็เป็นดงใหญ่เลยนะครับนะเป็นดงใหญ่เลยเนี่ยก็คือเขาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูว่าเขาเป็นสมุนไพรแบบไหนนะครับลำต้นของหญ้าพันงูขาวเนี่ยนะครับถ้าเอาไปต้มแล้วก็กินนะฮะคือกินน้ำนะเอาไปต้มกินน้ำถ้าพูดถึงสมุนไพรเวลาต้มเนี่ยก็ถ้าต้มก็คือกินน้ำนะฮะก็จะเป็นยาบำรุงธาตุไฟนะครับบำรุงธาตุไฟใครธาตุไฟอ่อนนะฮะใครธาตุไฟไม่สมดุลธาตุไฟไม่ดีตัวนี้จะเป็นตัวบำรุงตัวปรับธาตุไฟนะครับทั้งต้นเลยนะฮะถ้าเอาไปต้มกินนะครับต้มกินน้ำนี่นะครับก็จะเป็นสมุนไพรฟอกโลหิตครับจะทำให้โลหิตไหลหมุนเวียนได้ดีนะฮะนี่คือทั้งรากทั้งต้นนะต้องถอนไปทั้งต้นเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยรากเขาเนี่ยนะครับเวลาเอาไปจะไปคั้นเอาน้ำไปตากแล้วต้มหรือว่าเอาไปต้มรากสดเลยก็ได้นะฮะแล้วก็กินน้ำนี่จะช่วยทำให้นอนหลับสบายนะฮะตัวนี้คนที่สูงวัยสูงอายุนี่หญ้าพันงูขาวนี่น่าจะช่วยได้ประโยชน์นะครับสรรพคุณต่อไปครับช่วยลดความดันโลหิตครับทั้งต้นเลยครับก็ใช้ต้มกินเหมือนกันนะฮะแก้ไข้แล้วก็ไข้จับสันนะฮะอันนี้ใช้รากครับจะมีต้นกับรากนะครับที่ใช้ก็คือทั้งต้นแล้วก็รากนะครับลดไข้ด้วยตัวร้อนเนี่ยนะครับก็ใช้ทั้งต้นเหมือนกันนะครับใช้ขับเสมหะก็ใช้ทั้งต้นเหมือนกันนะครับขับเสมหะนะหูน้ำหนวกครับเด็กๆมีหูเป็นน้ำหนวกเนี่ยก็ใช้รากเขาสดคั้นเอาน้ำที่รากเลยนะครับเอาไปตำหรือว่าเอาไปทุบๆแล้วคั้นเอาน้ำเนี่ยแล้วก็เอาน้ำนั้นหยอดหูครับช่วยได้นะครับโรคคางทูมซึ่งสมัยก่อนนี่เด็กๆเป็นกันเยอะครับนะเด็กๆวัยรุ่นหรือว่าเด็กเล็กเนี่ยก็เป็นกันเยอะครับคางทูมเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งต้นนี้แหละครับนะทั้งไปกินด้วยแล้วก็ใช้โปะได้ด้วยนะครับต้อมทอนซิลอักเสบครับเสียงแหบพร่าอย่างเงี้ยเป็นหวัดอะไรเงี้ยนะก็ใช้รากเขาต้มกินครับระบบทางเดินหายใจไอเนี่ยนะครับช่วยเรื่องหอบเรื่องหืดนะฮะหายใจแรงหายใจไม่ปกตินะครับพวกนี้วัดดูแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาหญ้าพันงูขาวเนี่ยไปใช้ได้เลยนะครับผมรอให้เขาเนี่ยสมบูรณ์นะฮะมีดอกมีอะไรสมบูรณ์ผมจึงมาจับนะครับดูสรรพคุณต่อไปครับแก้ท้องอืดเฟ้อแน่นหน้าอกฮะอันนี้ใช้รากได้นะครับช่วยย่อยอาหารอันนี้ทั้งต้นเลยครับเอาไปต้มกินนะฮะก็คือต้มเสร็จแล้วเนี่ยก็ทานอาหารเสร็จแล้วก็ทานน้ำอันนี้เข้าไปด้วยนะตามลงไปเนี่ยก็จะเป็นการช่วยย่อยอาหารนะครับแล้วก็เนื่องจากเขาช่วยย่อยอาหารได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นยาระบายอ่อนๆ นะฮะเรากินหลังอาหารนี่ก็จะเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับใช้ขับประจำเดือนได้สำหรับคุณสุภาพสตรีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นยาครับสำหรับคุณสุภาพสตรีเนี่ยใช้เป็นยาขับประจำเดือนได้ครับถ้าเกิดว่าฤดูหรือเมนมาไม่ปกติเนี่ยนะครับเอาหญ้าพันงูขาวเนี่ยไปต้มกินก็ใช้ได้นะครับคุณผู้ชายถ้าเกิดว่าไตพิการเขาเรียกว่าปัสสาวะระบบปัสสาวะไม่ปกตินะครับไตไม่ปกติตัวนี้ก็มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับพันงูเขียวครับเพราะนั้นก็สามารถเอาไปใช้ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับนะ
หญ้าพันงูเนี่ยนะครับเขายังจะช่วยแก้พิษตะขาบแก้พิษสัตว์มีพิษกัดต่อยได้นะครับแก้ไขข้ออักเสบแก้ปวดบวมได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหญ้าพันงูเขียวงูขาวงูแดงนะครับก็จะสามารถเอามาใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคได้นะครับใช้ทั้งต้นแล้วก็ทั้งใบนะตอนนี้ออกดอกแล้วเราก็เอาทั้งต้นไปได้ไปตากแดดแล้วเก็บไว้แล้วก็เอาไปต้มได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าจุดเด่นของการรักษาโรคไตนั้นน่าจะเป็นหญ้าพันงูเขียวนะครับแต่ว่าวันนี้เราเจอหญ้าพันงูขาวก็มีสรรพคุณเยอะแยะเลยนะครับอ้าวชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ที่กดติดตามกดแชร์แล้วกดลูกกระดิ่งไว้ด้วยนะครับยังมีสมุนไพรอีกหลากหลายชนิดครับที่จะมานำเสนอครับสำหรับวันนี้สวัสดีพร้อมกับหญ้าพันงูเขียวพันงูขาวแหมโทษทีครับพันงูขาวครับเนี่ยเขางูเหมือนกันนะฮะนี่ครับนี่ออกดอกสลอนเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ